แบบฟินๆที่หนังจบแล้วไม่จบนี่แหละครับเป็นข้อเสียของการที่มันเป็นตอนสั้นๆสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนัง Channel นะครับผม What if EP 3ทุกๆวันพุธบ่าย 2:00 นตื่นมาปั๊บถ้ารู้ว่าเป็นวันพุธปุ๊บนี่ก็จะเฮ้ย What if ตอนใหม่นี่หว่า2ตอนที่ผ่านมา EP 1 EP 2เนี่ยผมเฉยๆสำหรับผมนะสำหรับผมนะแต่ EP 3เริ่มตื่นเต้นละตื่นเต้นละเฮ้ยตื่นเต้นละเพราะว่า EP 3เนี่ยเป็นเรื่องราวของ Nick Fury นะครับที่กำลังรวมสมาชิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นIron Man ไม่ว่าจะเป็น Thor ไม่ว่าจะเป็นHulkก็มี Black Widow Hawkeye นะครับผมรวบรวมทั้งหมดเพื่อจะก่อตั้ง Avengers ซึ่งการรวบรวมสมาชิกเพื่อมาก่อตั้ง Avengers ในครั้งนี้เนี่ยก็ถูกขัดด้วยใครบางคนซะก่อนก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับผมเผื่อใครยังไม่ทันเห็นชื่อนะเห็นหน้าปกแล้วก็คลิกเข้ามาเลยก็คือคลิปนี้สปอยนะครับไปดูมาก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับสั้นๆไม่นานเลยนะครับก็ไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ต่อนะครับผมแต่ใครที่ยังดูอยู่กับผมต่อนี่ก็ผมจะพูดไปเลยนะว่า EP นี้ผมรู้สึกว่าผมชอบขึ้นว่ะเพราะว่าด้วยการที่มันไม่ได้วุ่นเวอร์ยืดเยื้อและโอเคครับที่ What if เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการตั้งคำถามนะครับเล่าเรื่องจากสิ่งที่มันเคยมีจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากัปตันอเมริกาเป็นกัปตันคาร์เตอร์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทีชาร่าเป็นสตาร์ลอร์ดแต่อย่างที่ผมพูดไปว่าถ้ามันออกหลังเอ็นเกมอ่ะแค่ไม่นานอ่ะผมจะโอเคผมจะรู้สึกว่ามันยังอยู่ในช่วงอารมณ์แห่งการสูญเสียมันยังอยู่ในช่วงอารมณ์แห่งการคิดถึงมันยังอยู่ในช่วงอารมณ์ที่เรายังโอเคเรายังฟินกับมันนะครับยังฟินกับมันแต่คราวนี้ระยะเวลาล่วงเลยมานานแล้วเราแยกย้ายกันไปฟินส่วนตัว เราแยกย้ายกันไปฟินส่วนตัวไงเราแยกย้ายกันไปทบทวนนี่ใครเป็นมั่งช่วงที่ดูเอ็นเกมจบใหม่ๆผมเป็นคนหนึ่งที่ไปหาดูฉากนู้นฉากนี้เก่าๆไปหาดูซีนไอรอนแมนที่ติดอยู่ในถ้ำทำไอตัวมาร์คแรกที่เป็นเงินน่ะนั่นแหละทำไอตัวมาร์คแรกตัวนั้นกับตันเมกาสตีฟโรเจอร์ตอนที่ซีนที่ฉีดเซรุ่มปุ๊บแล้วมันมีซีนที่วิ่งไล่อะไรเงี้ยเราไปหาดูไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างนะซึ่งนั่นก็เป็นวิธีการแบบฟินเวลาเราไปดูหนังไงบางทีเราแบบไอ้เหี้ยหนังจบแล้วไม่จบระยะเวลาล่วงเลยมานานพอสมควรนะครับจากสถานการณ์โควิดจากสถานการณ์ต่างๆด้วยผมก็เลยไม่ได้อินไม่ได้พีคแบบคนอื่นเขาแต่ตอนที่3ผมอินขึ้นแล้วเพราะว่าตอนที่3ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเริ่มแบบเข้าเรื่องจริงจังมากขึ้นแล้วจริงๆการที่แฮงพิมนะครับเป็นตัวร้ายใน What if ตอนนี้แรงจูงใจก็คือจากการที่โฮปแวนไดตายลูกสาวเขาตายนะครับผมแล้วเขาก็โทษว่าเป็นความผิดของชิวโทษทุกอย่างเป็นความผิดของชิวหน่วยชิวมันเป็นเหมือนหน่วยขายฝันมันมีไดอะล็อกด้วยของแฮงพิมที่พูดแบบหน่วยชิวก็เป็นเหมือนหน่วยขายฝันนายก็คงขายฝันนู่นนี่นี่นั่นผมปัญหาตรงนี้ผมรู้สึกว่าโอเคไม่รู้ว่าคนที่เขาแบบเป็นแฟนคอมิกจ๋าๆเลยรู้เรื่องราวคอมิกมากๆหนักๆเนี่ยเขาจะตามทันหรือเปล่าไอ้พวกหักมุมหรือเซอร์ไพรส์ของตอนที่3เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์แบบที่ผมเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ว่าตอนที่3อ่ะผมเซอร์ไพรส์เพราะว่าผมไม่รู้เลยใครแล้วหนังมันสร้างคำถามทำให้ผมชวนสงสัยไปด้วยว่ามันเป็นใครวะใครที่จะทำอย่างนั้นได้ตอนแรกเราก็คิดไปนะเพราะว่าระหว่างทางมันก็จะมี The Watcher มีซีนนึงจริงๆแม่งสวยเป็น The Watcher ยืนอยู่ปุ๊บแล้วก็แม่งมองแล้วก็เฝ้าดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็The Watcher ก็แทรกแซงไม่ได้นี่หว่าแล้วมันเป็นฝีมือใครวะอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับเป็นข้อเสียของการที่มันเป็นตอนสั้นๆคือถ้าเปรียบเทียบซีรีส์ What if แต่ละตอนเนี่ยความยาวครึ่งชั่วโมงอ่ะมันเปรียบเทียบได้เป็นหนังสั้นเลยนะเป็นหนังสั้นครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาในการเล่าเรื่องต่างๆมันน้อยคือเขามีเวลาในการปูคอนฟลิกต์ต่างๆนี่น้อยมากเข้ามาถึงปุ๊บปั๊บเขาเข้าเรื่องเลยแต่มันยังโชคดีที่มันเป็นมาร์เวลไงมันอยู่ในเซตอัพตัวละครที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเรารู้จักกันอยู่แล้วว่าตอเป็นยังไงเราดูตอมาหลายภาคแล้วเราดูไอรอนแมนมาแล้วเราเห็นตัวละครต่างๆที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในเรื่องมาอยู่แล้วนี่แหละ
คือสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเอาสิ่งที่มีมาต่อยอดแล้วเล่าอะไรข้างหน้าด้วยแต่จริงๆที่ผมเซอร์ไพรส์คือผมไม่นึกว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ผมเคยง้างว่าจะสักครึ่งนึงน่าจะเริ่มมันนึกว่าจะแบบไปเล่าแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นสักครึ่งนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแบบปนๆเส้นเรื่องอะไรกันไปแต่ว่าเอ้ยเขาเริ่มเร็วพอสมควรด้วยความที่ทุกๆคนรู้อยู่แล้วว่าตัวละครทั้งหมดเป็นใครเขาเข้าเรื่องได้เลยแล้วเนี่ยเจอไอรอนแมนปุ๊บเดียวแม่งตายเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบ็ควิโดว์ฉีดให้ไม่ทันอะไรเงี้ยฉีดได้ทันแหละแต่ว่ามันจะมีแฮงค์พิมย่อขนาดตัวแล้วก็ไปอุดเอาไว้อยู่ก็เลยช่วยไอรอนแมนไม่ได้ก็กลายเป็นไอรอนแมนแม่งตายหมดเลยนะในไทม์ไลน์ในตอนที่3ไอรอนแมนก็ตายตอก็ตายแบ็ควิโดว์ก็ตายฮอกอายก็ตายฮักก็ตายฮักตายน่ารักสุดเลย ถ้าพูดถึงความนอร์โซเจียนะตอนนี้ก็มีความนอสโตเจียอยู่หลายช่วงหลายตอนแต่ซีนที่ผมว่าผมรู้สึกยิ้มและโอเคที่สุดในตอนที่3นะผมรู้สึกยิ้มและโอเคที่สุดตอนที่ฮักอารวาสเพราะว่ามาร์คลัฟโฟร์เนี่ยเป็นฮักคนปัจจุบันที่ไม่ได้มีหนังภาคแยกของตัวเองนะตอน The Incredible Hulk ก็จะเป็นเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็โอเคซีนแอคชั่นมันทำให้รู้สึกว่าเฮียหน้าน้อยเนื้อต่ำใจนะแบ็ควิโดยังมีนะครับผมฮอกอายอ่ะเป็นซีรีส์อ่ะเดี๋ยวฮักก็จะมีซีรีส์นะครับแต่ว่ารู้สึกของฮักจะเป็นซีรีส์ก็เป็นชีฮักไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแทนบรูซแบนเนอร์บรูซแบนเนอร์ก็เลยมีซีนที่เป็นของตัวเองแล้วก็เอาสิ่งที่มีนะครับเชื่อมโยงให้มันเป็นประโยชน์ก็คือให้มันเป็นซีนที่พอดูแล้วนึกถึงตอนดีที่ฮักตอนนั้นเลยแล้วจริงๆแม่งแบบคือตัวละครอเวนเจอร์นะที่ตายใน EP 3เนี่ยผมว่าฮักตายน่ารักสุดเลยแม่งบวมแล้วระเบิดเป็นกรีนเน่ใหม่กรีนเน่มินิคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพและรสไวท์ช็อกโกแลตแคลมเบอรี่ผสมถั่วอัลมอนด์และธัญพืชแน่นๆแบบเน้นๆกันไปเลยเพียง10บาทเท่านั้นสามารถไปตามหาความอร่อยได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศและอย่าลืมนะเมื่อซื้อครบ240บาทเก็บบินเอาไว้มันเอาไปแลกของสวยๆน่ารักน่ารักจากกรีนเน่ได้อีกนะความรู้สึกผมเหมือนกับว่าเราได้เห็นซีนแอคชั่นณตอนนั้นครั้งนั้นนะครับผมแต่เป็นมาร์คลาฟโลไอ้เหี้ยมันก็จะได้แบบเติมเต็มนิดนึงนะแบบว่าพอได้แบบจินตนาการต่อว่าโอเคโอเคมาร์คลาฟโลในอีกไทม์ไลน์นึงก็ได้เกิดเหตุการณ์เหมือนดิคิโบฮักตอนนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แบบว่าพอที่จะแบบฟุ้งๆไปได้แต่โดยรวมผมรู้สึกว่าตอน3เนี่ยโอเคขึ้นแล้วคราวเนี้ยมันกลายเป็นว่าผมเริ่มหวังขึ้นแล้วจากจริงๆแล้วพอดูตอน1ตอน2จบอ่ะผมมีความรู้สึกถอดใจไประดับนึงแล้วนะว่าเอ๊ะแม่งหรือว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดหรือ what if จะไม่คุยกับผมจริงๆผมเริ่มวางธงแล้วด้วยนะอย่างที่ผมบอกไป what if สำหรับผมเนี่ยดู2ตอนแรกไปผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมันปาร์ตี้ปิดกองอ่ะแบบว่าเฮ้ยถ่ายเสร็จเลิกกองปั๊บมีปาร์ตี้ส่งท้ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกแบบถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะผมคงจะดูไปเฉยๆแต่ว่าคราวนี้ EP 3มันขึ้นในส่วนซีนแอคชั่นอะไรต่างๆก็โอเคขึ้นนะครับด้วยความที่มันเยอะด้วยแหละพอมันเยอะมันมากปริมาณน่ะมันก็โอเคอยู่แล้วล่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมเริ่มรู้สึกว่ายิ่งเข้าใกล้นี่เป็นตอนที่3ถูกไหมอาทิตย์หน้าก็เป็นตอนที่4เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งเข้าใกล้เหตุการณ์ใหญ่ๆมันยิ่งเปิดเผยนะครับปมปัญหาหลายๆอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราติดตามกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเอาเป็นว่าณตอนเนี้ยEP 3ผมเริ่มตื่นเต้นขึ้นและจากที่รู้สึกเฉยๆใครที่รู้สึกอย่างไรกับ EP 3บ้างเนาะว่าเฮ้ยตื่นเต้นไหมคุณโอเคกับมันหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ย EP นี้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างยังไงซะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมตอนนี้แม่งรอดู EP ต่อไปมากเลยว่าจะเป็นอะไร EP ต่อไปไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นอะไร EP 4มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรวะเกี่ยวกับหมอแปลกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะว่า EP 4เนี่ยเกี่ยวกับอะไรแหละแต่ว่าคราวนี้เราก็ต้องดูติดตามต่อไปนะครับมีทั้ง9ตอนนะเกือบจะครึ่งทางแล้วเพราะฉะนั้นนะครับใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างกรีเน่ด้วยครับผมกรีเน่เขามีผลิตภัณฑ์นะครับตัวล่าสุดของเขาเป็นมินิคุกกี้ก็สามารถหาซื้อกรีเน่ได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยครับผมอย่าลืมเก็บบินไว้นะมันแลกซื้อของได้เด้อ ครับผมอ่ะยังไงซะ
ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้นอนหนังด้วยแล้วก็นอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังก็เลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมได้เลยครับผมส่วนใครสนับสนุนอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ EP 3เฮ้ยตื่นเต้นขึ้น ตื่นเต้นขึ้นนะครับผมเดี๋ยวรอดู EP 4อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตความรู้สึกต่ออีกเราจะมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับผมแต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ